อาภาพรักมีแฟนกี่ครั้งพังจนไม่กล้ามีใครชีวิตล่าสุดส้มทันสนีครองโสดย่าง40ปีเก็บตัวเงียบไม่เจอใครเล่นเรื่องเดียวลาบทนางเอกช่อง7นำกลับมารีรันให้ได้รับชมกันอีกครั้งผ่านทางหน้าจอช่อง7ค่ะสำหรับละครเรื่องนางทาสละครดังที่เคยออกอากาศไปแล้วเมื่อ14ปีก่อนสำหรับส้มทัญชนีที่เธอนั้นได้รับบทเป็นละออหลังจากนั้นอดีตพระเอกคนดังอย่างอูพานุสุวรรณโนได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันว่าน้องคือหนึ่งในนักแสดงมากฝีมือเธอเริ่มต้นเข้าสู่วงการจากการไปร่วมแสดงเป็นนักแสดงประกอบในรายการชิงร้อยชิงล้านช่วงละครสามชาติตอนหนึ่งมีผลงานแสดงละครเช่นเทศใจรักนักวางแผนทางช่องสามต่อมาย้ายสังกัดไปอยู่สถานีโทรทัศน์ช่อง7หลังจากที่เธอได้สร้างชื่อเสียงจากวงการมานานนักให้เธอได้โลดแล่นและเป็นที่รู้จักอย่างมากอีกทั้งยังเคยคบหากับพระเอกดังอย่างหนุ่มสเตปานอีกด้วยและเส้นทางรักไปไม่สวยทำให้เธอได้เลิกรากับพระเอกมาคบนักธุรกิจสุดหล่อแต่จนแล้วจนรอดก็ต้องพังอีกครั้งเมื่อดารานางเอกสาวส้มทัญชนีพรหมสุดออกมายอมรับแล้วว่าสถานะตอนนี้โสดแล้วเลิกกับจินนครินทร์ธารานักธุรกิจหนุ่มที่คบหาและมีแพลนจะแต่งงานแต่สุดท้ายรักไปไม่รอดแถมยอมรับตอนแรกเกือบจะจบกันไม่สวยแต่สุดท้ายได้เคลียร์ใจกันถามว่าจบสวยไหมตอนแรกก็เหมือนจะไม่นะคะแต่ตอนหลังที่ได้มีการคุยกันปรับความเข้าใจณตอนนี้ก็ยังได้คุยกันอยู่นะคะไม่ใช่ว่าโกรธกันเราก็ยังคุยกันได้เหมือนเราเคยเป็นที่ปรึกษาทุกๆอย่างก็เลยยังคุยกันไม่ได้เป็นเรื่องที่เครียดอะไรยอมรับคาดไม่ถึงครบ4ปีมีแวววิวายิ่งคิดยิ่งดาวไม่คิดดีกว่าก็คิดเหมือนกันหัวเราะบางทีก็ทำให้คิดว่าทำไมต้องคาดหวังก็ดีเหมือนกันว่าต้องเมื่อไรถ้าถึงเวลามันก็มาถึงเองก็เลยไม่รู้จะไปนั่งคิดทำไมก็เคยมีแวบหนึ่งที่มานั่งคิดเหมือนกันว่าทำไมเป็นแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกดาวก็เลยไม่คิดดีกว่ามันคงเป็นจังหวะแหละและหลังจากนั้นเธอได้เฟดตัวเองออกจากวงการบันเทิงจนไม่ค่อยเห็นเธอผ่านหน้าจอสักเท่าไหร่วงการบันเทิงมีขึ้นมีลงคลื่นลูกใหม่ก็จะเข้ามาแทนที่คลื่นลูกเก่าทำให้ดารานักแสดงซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพก็ต้องผันตัวเองมาสร้างธุรกิจรองรับไว้ตั้งแต่เนิ่นเธอได้สร้างธุรกิจรองรับเอาไว้หลายตัวรวมถึงการเปิดร้านเบเกอรี่สาเหตุที่เธอเลือกมาขายขนมปังอบงานแสดงไม่มีกองละครพักการถ่ายทำประกอบกับช่วงนี้ตนเองไม่ได้สังกัดเป็นนักแสดงของช่องไหนทำให้พอจะมีเวลาว่าก็เลยตัดสินใจไปเรียนทำเบเกอรี่ซึ่งตั้งใจเอาไว้นานแล้วส้มเปิดขายเดือนแรกเมื่อเดือนธันวาคม2564ที่ผ่านมาก็มีออเดอร์สั่งเข้ามาแบบทำกันไม่ทันซึ่งเกินเป้าหมายที่คาดไว้ไม่คิดว่าลูกค้าจะให้การตอบรับดีขนาดนี้เพราะตั้งใจแค่ว่าจะลองทำเล็กกันในครอบครัวกับแม่ก่อนและทุกขั้นตอนส้มลงมือทำเองพอดีช่วงนี้ไม่มีงานละครทำให้ทุ่มเทเวลาให้กับตรงนี้ได้เต็มที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่หลายคนคิดถึงอย่างมากอีกทั้งตอนนี้เธอยังสวยไม่เปลี่ยนแถมมากขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยค่ะ